พี่โบไปอยู่ทำไมบนต้นไม้อะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเป็นลิงเหรอมึงหนุมานมันจะไก่ยังไงวันนี้เราอยู่กับไมค์ครับเราอยู่นี่อยู่กับโบสอยู่กับป้องและอยู่กับนัทครับผมเย้พี่นัทหลังจากที่หายหัวไปแรมปีแล้วตอนนี้เขาได้กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เขาได้ปีติดคุกกินเหล้ากับเอ็ม150แล้วก็บุหรี่พร้อมๆกันนะเขาได้หายตัวไปครับป้องครับพูดความจริงสิครับติดคุกติดคุกเออแล้วก็ติดคุกมาเด้อขอให้เป็นการตูดเด็กมาแล้วเดี๋ยวคนก็คิดว่าจริงๆนัทน้องๆสามารถเห็นหน้าพี่นัทได้ตรงนี้นะนี่คือแล้วก็ต้องแบบจริงๆแล้วนัทจริงคดีกัญชาแล้วน้องๆนะแล้วเจอริมน้ำเดี๋ยวแก้ข่าวด้วยเอออันนัทบอกน้องหน่อยไปไหนมาฮะไปทำธุระครับอ๋อนั่นแหละธุรกิจกับน้องติดคุกนั่นแหละครับผมกูขอโทษเพื่อนฉันขอโทษมันจะมีพวกคำหยาบเป็นครับขอโทษวันนี้เราก็อยู่กันในคืนน่ะคืนมึงแหกโค้งมาคืนเลยคุณนัทเขาได้ยินข่าวดีไหมพี่เออคุณนัทครับวันนี้เรามีข่าวอะไรมาเล่ากันดีครับนี่ครับข่าวนี้เลยครับคุณนัทข่าวช่วงเช้าอะไรเอ่ยมีนักแคสเตอร์ชื่อดังครับผมนะผมติดกัญชานะครับผมขายไม่ได้นี่มึงมาเล่นจริงขอแล้วขอโทษเขาขอโทษถ้าตายบ้องนะถ้าตายนะเรากลุ่มพวกเราเนี่ยผมซีรีส์ไหนก็ไม่เคยจบควรภูมิใจไหมพวกเราเนี่ยไอจบแล้วเว้ยกาแล็กติกอ่ะเราไปนอกโลกได้แล้วเออเอาอะไรไม่จบวะกาแล็กติกก็ไปนอกโลกไงกาแล็กติกมันมีไปแค่นอกโลกพี่นี่เราทำอะไรกันเนี่ยทำไมเราไม่บอกน้องตัดต้นไม้ดิรออะไรเราจะมาปลูกป่าสร้างอาชีพจะมาเอ้ยแล้วอยู่จะลงอยู่แถวนี้เหรอเออแล้วสร้างไว้ก่อนอยู่แถวนี้ก็ได้เอาง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับพวกเรานะครับสร้างน้ำอีกจะมาล่าไดโนเสาร์กันมาทำลาบแต่วันนี้เราจะยังไม่ล่าใช่ไหมไม่เห็นเราจะเอาตรงเนี้ยไว้ทำแบบบ้านสวยโอเคตรงนี้มีแบบอุดมเกิดมาก็อุดมสมบูรณ์เลยอะไรเงี้ยอุดมสมบูรณ์เลยสิครับถามน้องๆในคอมเมนต์หน่อยบางทีเหนื่อยใจไหมน้องพี่กลับมาแล้วนะครับกลับมารวมตัวกันเหมือนเดิมแล้วที่อุตส่าห์ไปประกันตัวนั่นเราจะคุ้มอะไรนะเว้ยน้องอะน้องต้องแบบเราอุตส่าห์แบบรวมเงินกันแบบทุกบาททุกสตางค์ประกันตัวนั่นได้9 ล้านอะคิดดูดิเออคิดดูนั่นแท็กซี่ไปก็10 ล้านแล้วอะนั่นแท็กซี่ไปอะ10 ล้านแล้วอะคิดดูดิเดี๋ยวนั่งไปต่างประเทศไปไหนไม่เงินเดี๋ยวต้องโม้ไงน้องๆชอบคนจะโม้ไงก็ได้ต้องโมเดี๋ยวนี้แบบกินหมูกระทะอย่างเงี้ยน้องว่าพี่กินหมูกระทะ300,000เลยนะน้อง300,000 บาท300,000กรีบเดี๋ยวเราตัดไม้กันดีกว่านะมันกูสาดทงไม้พี่แล้วป้องมึงไม่เล่นตั้งไงอ่ะป้องมุกอย่างงี้อย่าไปเล่นที่ไหนพี่ผมอายเขาป้องเวลาป้องทอดของเนี่ยป้องแบบเคยทอดพลาดบ้างไหมไม่นะพี่แต่นั้นเนี่ยทำประจำเลยพี่เห็นทอดประจำเลยทอดแล้วก็ชอบทิ้งแต่ทอดแล้วก็ทอดแบบทอดของไม่สุกทอดของแบบเละอย่างเงี้ยทอดไข่ไหม้อย่างเงี้ยแล้วมันก็ทิ้งแย่มากทุกคนนี่มันไม่มีแฟนเพราะอะไรรู้ป่ะป้องเพราะมันทอดทิ้งไงไม่ใช่พี่เพราะอะไรเพราะไม่มีใครเอานัดเงินเปกันนัดจริงนัดเงินเปกันชงกัญชาเพื่อนเอาไปเปหญิงบ้างถามจริงฮะเรียกมาฆ่าอะไรพอโทษความว่านะอะไรเพื่อนทิ้งอะไรทิ้งเพื่อนนะบ้องบอกมึงทิ้งเพื่อนไอ้ตุ๊ดอะไรเงี้ยเออไอ้กากทิ้งเพื่อนนู่นนี่นั่นมึงก็ทิ้งกลุ่มไอ้สัตว์เอ้ยไม่ทิ้งแค่มีธุระธุระอะไรอ่ะธุระของมึงคืออะไรมึงปี๊ดฟังนี่ทำงานที่บ้านเอองานอะไรพูดเออก็ทำงานจะเซาซีทำไมเราทำงานวันนั่งกินแต่เหล้าอ่ะมึงอ่ะติดเหล้าทำไมอ่ะเซาซีไม่ได้หรอเพื่อนวันแบบไม่ทำไม่ดูดไม่ทำอย่างอื่นบ้างวะแบบเปลี่ยนเหล้าเป็นแบบ
วาดลานวัดอะไรเงี้ยเฮ้ยนะตกลงมึงติดเราปะติดปะเพื่อนไม่ติดติดเบียร์ปะไม่ติดติดกัญชาปะไม่ติดพี่นัทถามตรงๆเลยนะพี่เนี่ยแล้วกูต้องเซ็นเซอร์เนี่ยไอ้ยาผมไม่ว่าแต่คำนั้นมามันไม่ใช่ทำเหมือนเสียใจอ่ะทำไมผมคาบอะไรไม่ได้เลยวะทั้งที่โมวางบล็อกถูกอย่างมึงไม่ใช่ผู้ชายไงบ้องมึงเลยคาบไม่ได้ไม่ใช่เหตุผลมันคาบโมอ่ะแล้วไม่ต่อยนัดเฉยเลยแกกูจะเอาเนื้อไม่แดกบ้านตกลงมาเป็นบ้านอะไรแบบบ้านอะไรเอาโมเดิร์นสไตล์เอาแบบรอบเนี้ยเราสร้างบ้านแบบอะไรนะอยู่ในถ้ำบ้านไหนอย่างเงี้ยเราแบบเป็นบ้านแบบกระจกแบบรูหลาบูหวาบ้างกันไหมเพื่อนเอาปะได้พี่สรุปนี่เราจะมาล่าไดโนเสาร์หรือเราจะมาทำสร้างบ้านพี่รอบเนี้ยไดโนเสาร์อ่ะยังไม่ค่อยเกิดเข้าใจป่ะบ้องใช่ป่ะบางทีอ่ะเราก็ต้องไปขุดเพื่อทำไดโนเสาร์ให้มันเกิดแต่ตอนเราคิดอยู่เนี่ยซีรีส์เราจะทำยังไงไปหาไดโนเสาร์หรือว่าคุณหาฟอสซิลกูขอโทษบ้องมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาผมจะมาโต๊ะครับเออมึงเข้ามาดิมาโต๊ะครับใครจะทำอะไรพี่กันแดดเสียงแค่นี้ไม่ได้เหรอฮะไอพี่โบผมครับอะไรไม่ได้จริงๆนะเนี่ยอ๋อเข้ามาดิแล้วปล่อยเงียบพวกหน่อยจะได้เหมือนตุ๊ดแล้วเข้าใจไหมเพื่อนพอจะเงียบก็เงียบกันหมดเลยเข้าใจไหมนักวันเนี่ยเริ่มแดดแต่นักวันเนี่ยเริ่มจะไม่ใช่แล้วพวกเราเนี่ยเข้าใจไหมเริ่มจะแบบเฮ้ยอย่าใช้คำว่าพวกเราหนึ่งผมเดินเลยโบเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเปล่าฮะถ้าเป็นเพื่อนกันก็คือพวกเราเข้าใจปะเอ้ยไม่มึงไม่ใช่เพื่อนมึงถ้ามึงเป็นแบบนี้มึงไม่ใช่เพื่อนมึงมึงพูดแล้วนะ ใจอ่ะมีเพื่อนอย่างเงี้ยเข้าใจปะนะว่าไงนะเป็นเสือสิงจะเป็นเสือสิงกับทิ้งแรกก็ไม่ได้อ่ะไอ้เข้าใจโบโบเลยอ่ะโบโบอ่ะว่าไงนะโบป่องป้องอย่าแอบเป็นป่องป้องอย่าแอบได้ไหมป่องป้องไม่สนใจพี่แค่ป่องป้องเฮ้ยกูจะตายป้องป้องคิดเรื่องป้องกูจะตายป้องมึงอะไรของมึงเนี่ยป้องป้องเหรอแต่พี่ไม่ได้เซ็นให้มันของติดตัวไม่ได้เซ็นเนี่ยต้องแบบเล่นอะไรต้องระวังนิดนึงเข้าใจไหมไม่มึงเลี้ยวจังวะพี่เลี้ยวอะไรอ่ะเลี้ยวไอ้ความเลี้ยวอ่ะเล่นเลี้ยวไปต้องเลี้ยวเข้าใจป่ะจะได้คมใจเป็นสปีเฮ้ยแล้วของไอ้ป้าไอ้นัทแล้วของกูอยู่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยซอมบี้เล็กไม่วิ่งมาอย่างเหวอนัทด่ากูว่าหินกูว่าไอ้ซอมบี้มาไอ้ยังไม่นัทไอ้ซอมบี้ไอ้ซอมบี้ใหญ่ซอมบี้โอ้โหโชว์มึงเสมอเด้อพี่บอสผมว่าเราคงไม่ได้ล่าไดโนเสาร์แล้วแหละทำไมอ่ะล่าซอมบี้เลยผมว่าล่าซอมบี้ก่อนเมื่อกี้พี่ต้องเห็นฉากผมเว้ยไอ้เหี้ยผมตกใจซอมบี้เล็กจริงแม่งวิ่งมาโคตรทำสแกนสัตว์ไม่เลยป้อมพี่อยู่คนเดียวแล้วนะพี่ขังตัวเองไว้ในใต้ดินแล้วพวกมึงน่าจะไม่รอดคุณน่าจะรอดอ๋ออยู่ด้วยกันเพื่อนอยู่ด้วยกันคิดว่าไงนะเราอยู่ด้วยกันเราโอ้โหอยู่ด้วยกันหมดเลยอ่ะเร็วจังเลยทุกคนนี่เร็วหมดเลยเรื่องทีพีขอให้บอกไงสว่างแล้วบ้านเราเนี่ยสว่างสุดท้ายก็อยู่ใต้ดินเหมือนเดิมแม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยบ้านพวกเราเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ผมจะทำให้บ้านเรากว้างขึ้นเพื่อจะจุดแต่บ้านเนี่ยบอกเลยผมจะเป็นทุดไม่เป็นหรอกขอโทษหน้าไม่ให้ไงคือจริงๆอ่ะผมเป็นผู้ชายนะครับเป็นเกย์ผมแมนแมนบอสตั้งแต่พี่เริ่มอินเลิฟนี่พี่ดูสีชมพูเกินไปนะสีชมพูอะไรไม่ได้สีชมพูแบบนั้นนะหมายถึงตุ๊ดเกินเนี่ยอินเลิฟอะไรไม่มีแฟนโสดเข้าใจปะชอบผู้ชายเข้าใจไหมเข้าใจปะผู้หญิงไม่ชอบเข้าใจปะไม่เข้าใจก็ได้โอ้ยลงล่างเถอะเพื่อนเด็กที่ครั้งเนี่ยโดนอะไรทำไมคิดเพิ่มเยอะจังพี่บอสพี่ผมจะย่างไก่มึงใช้อะไรพี่ย่างไก่มึงต้องใช้ไก่แล้วถ่านกับเนื้อไก่แล้วถ่านอยู่ไหนไว้แต่ไหนใช้ไม้ก็ได้ป้องแล้วเอาเหล็กไปทำไมเอาเหล็กขึ้นมาเป็นไรเออแย่งกันไปจะสร้างอันไหนให้เข้าใจป่ะใหญ่มากวะเนี่ยมึงแร็ดน้อยลงหน่อยนะเข้าใจป่ะมึงก็แหละแร็ดน้อยลงหน่อยพี่เอาไปเตาเนี่ยว่างแล้วโอ้ยแร็ดขอบคุณครับแล้วเหล็กตูอยู่ไหนเอาขึ้นมาเอาไปอีนัทอยากได้เหล็ก
โคตรเหี้ยเลยเอาเหล็กมาเดี๋ยวตบเลยเดี๋ยวแล้วมึงจะสร้างเตาไหนเตากูล่ะมึงเอาไปวางเตาไหนก็ได้เอาเหล็กคืนมาเข้าใจไหมมึงเอาเหล็กไปวางในเตาอีสัตว์อีนัดเหล็กตัวเดี๋ยวนี้นะทำดาบยืดตาเหล่นัดนับถึงสามเปลี่ยนขึ้นอยู่ไปเอามากูจะเผาเองแดกไก่ดีกว่าไม่หยาบเข้าใจไหมไม่หยาบถ้าหยาบจะขนาดไหนถ้าหยาบจะแบบบ้องขอหยาบสักคำหนึ่งบ้องขอหยาบหน่อยแบบเป็นซาตุสได้พี่ถ้าหยาบแบบนี้ถ้าหยาบแบบนี้นัดเข้าใจไหมอิมลภาวะสังคมอีบุญละพิษอ่ะเข้าใจป่ะแบบสังคมอ่ะเฮ้ยกูเครียดเหรอเอาไปโพสไปเก็บทีได้ก่อนถ้าด่าเป็นถ้าด่าเป็นพวกแบบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะด่าแบบนี้พิเศษไม่ประโยชน์เซลไม่ประโยชน์ถ้าด่าแบบถ้าด่าแบบเป็นพวกแบบพืชอะไรเงี้ยเอ้ยนี่พี่บอสเอาถ่ายอย่างนี้ดีกว่าพี่บอสได้ไงได้ยังไงป้องแอปเสียงด้วยสิแอปเสียงด้วยไม่เอาแมนด่าแบบป้องสไตล์อะพี่ด่ายังไงเธอเขียนนะว้าวว้าวเขียนนะเดี๋ยวมึงเรียกมาทำไมมึงไม่เข้าใจไหมนี่มันซีรีส์ตุ๊ดๆเนี่ยซีรีส์เข้าใจปะยังเหมือนเดิมซีรีส์นี้แบบอะไรอะเมื่อกี้เลยอะเธอโอ๊ยกูละเครียดตกลงน้องบอกว่าพี่ครับทุกพาร์ทเลยผมขอแบบนี้นะคะหนูชอบที่พี่เป็นตัวตนแบบนี้ได้เลยค่ะน้องกูน้องบอกกูรำคาญมากพี่สรุปมึงเล่นซีรีส์อะไรซีรีส์ตุ๊ดตุ๊ดเดอะซีรีส์ไดโนเสาร์ค่ะเออปอกอุ้ยหมูสุกแล้วแดกฟอกชอบบอกต้องเอ้าบอกมึงต้องมึงมาท้องเลยจริงๆก็ได้บางทีอ่ะไม่ผมอินเนอร์ความสมจริงไงพี่อ๋อกินน้ำแป๊บกินน้ำแป๊บจริงของจริงบอกจริงสุกน้ำสุกน้ำมาหนึ่งพี่ใจกูกลัวเล่นไหลมุกเด็กกูตัดลำบากที่หายเลยไหนมึงเล่นนะมึงเล่นกินน้ำกันแล้วใช่ไหมเออกูอยากหนมด้วยแล้วกันโอ้ยเจ็บอกโอ้ยเจ็บอกโอ้ยแผลแล้วมือทางโค้งไม่หายโอ้ยเดี๋ยวเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวไงพี่เราไม่ได้เจอกันนานเราน่ากลัวกันขึ้นไหมไม่เห่านัดไม่เห่านัดจะทำบ้านโอ้โหอีนัดอีดอกอีสัตว์นัดอีตัวหัวปอกนัดอีดอกไม่เข้ากลุ่มเลยเป็นผู้ชายที่อยู่เฉยๆได้ไหมอีนัดนี่มึงเล่นอะไรกันเนี่ยนัดงงกับซีรีส์ดีจังเลยนัดมึงรีบสร้างบ้านที่ทำเพียงเถอะเพื่อนนะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอะไรมึงลื้อมึงทำเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวทำไมตอนกูเล่นกูโดนด่าทำไมเล่นมันไม่โดนป่ะแต่พวกกูสองเสียงกูชนะไงรู้จักไหมบ้านเราอ่ะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยมึงก็ใจป่าประเทศไทยใครก็ได้อ่ะประเทศประชาธิปไตยมันหายไปนานแล้วอย่าเล่นเลยอย่าเล่นมุกพวกนี้เลยซอมบี้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 อ๋ออย่าไปห้ามมันให้มันเล่นไปเรื่อยๆอย่าลาลาลา
ไปเรื่อยๆไม่ห้ามด้วยไปอ่ะป้องต่อป้องพี่ส่งไปให้แล้วอ่ะพี่จะทำหากินหน่อยดิไงพี่ทำไรพี่ส่งต่อเพลงไงส่งต่อเพลงไงใช่พี่ซอมบี้ซอมบี้เอ๊ะเอ๊ะโอ้เอ๊ะเอ๊ะ you like อ่ะบอกต่อเลยฮ่าๆอะไรนะไม่เล่นแล้วเหี้ยทำบ้านเช้าแล้วเช้าแล้วตอนเช้าแล้วเช้าแล้วที่หมอชุดเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนเงียบเงียบคุณเงียบ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 น้องใจเย็นใจเย็นผมร้องเนื้อผิดผมจำผิดบอยพิชเมเกอร์ครับผมเลยร้องผิดผมฟังของบอยชิดเมเกอร์พามพามช่วยปองพี่ปองปองพี่ช่วยปองพี่ช่วยมาหากินพี่มาหากินมาช่วยกันน้องมาช่วยพี่พี่เห็นพวกเนี้ยเห็นต้นไม้เนี้ยผมรู้สึกดาจริงเลยนะทำไมอ่ะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ใส่โพดก็น้อยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โยกไหมเอาละกูเราจะพูดเลยเต้นไหมเต้นดิเต้นดิเต้นดิโยกโยกอย่างเงี้ยเต้นดิเต้นดิพามพามพามเห็นดอกไม้เห็นดอกไม้แล้วรู้สึกดอกไม้ทำผิดกติกามากเลยนะพี่ทำไมอ่ะ power อ๋อมันฟาวเย่ยี่ไม่ได้ก็ power พี่โบแล้วรู้สึกอยากนอนเลยพี่ทำไมวะแผลคอแผลคอบอกพี่แดนแล้วรู้สึกอยากติดคุกเลยพี่บอกถ้ามึงพูดอย่างนี้มากนะคนไหนมึงซ้อนโมไซค์กูอ่ะกูพาไปล้มไปสั่งวันนั้นไปพี่นัทผมบอกพี่โบว่าพี่ผมพูดความจริงเลยแล้วกันผมมันกลัวความเร็วมอไซค์ผมไม่ชอบเลยแม่งพาเร็วกว่าเดิมไอ้เหี้ยกูพาไป140อ่ะมึงนัทหน้ากึ๊กหน้าแบบปล่อยฟ้ามาลายฟอนเลยพี่ทำไมอ่ะงักงักมันเป็นเงินงักงักกูอยากฆ่าตัวตายกูจำน้ำตายปะจังซีมันต้องทอนจังซีมันต้องทอนจังซีมันต้องทอนตกลงพันนี่เราไม่ได้เลยนอกจากคำว่ากลับมาแล้วก็โม้ใช่ไหมเออแกเอ้ยพูดถึงกลับมาเว้ยวันนี้พี่โบถามว่าป้อมมึงกลับมาจากเพชรยังก็เลยบอกว่ากลับมาได้หรือเปล่าพี่รู้ไหมพี่โบ๊ทพื้นที่ตรงนี้มันปฏิเสธพวกเราตลอดเลยด้วยทำไมอ่ะยามันยาปะวะเออพี่โบ๊ทมึงเรียกคนอื่นก็ได้ไม่ต้องเรียกกูหรอกไอ้นัทไอ้นัทโอ้โหเรียกใครพี่โบ๊ทพี่ว่าเห็นที่ผมถือไหมเห็นแล้วเสียวมากเลยนะมันเสียดใช่นะต้องนอนในช่องแคบมะละกาพี่มะละกามะละกาถูกแล้วพี่ขึ้นเติมเป็นมะลีซ้อนแต่ใบอ่อนเป็นมะลีลาป้องเตียงอยู่มือนะกดออกเคลื่อนทันนะนี่อย่าจบคลิปนะเพื่อนนี่เรามาแค่แบบโม้แล้วก็ตอแหล่เล่นแค่นั้นเองกูชักเหนื่อยเดี๋ยวพาร์ท2มีนะคะเดี๋ยวพาร์ท2มีนะคะว่าจะมีอะไรมาอัปเดตนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะนะคะเครียดเลยพาร์ทนี้มันได้อะไรบ้างวะพี่มันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยพาร์ทความเร็วได้ความแรกค่ะอยู่กับพี่นัทค่ะอยู่กับชาคิดไทยแลนด์พี่นัทค่ะพี่นัทเดี๋ยวป้องขอมุดนางงามประกวดหน่อยป้องบุ๊กหนึ่งเน่สวัสดีค่ะผมนายสมุทรนุบิการโอ้แล้วพูดก็อย่างดีแล้วแบบวันนี้บ้านเราจะไม่เป็นนะไม่เป็นใต้ดินใช่เรียบร้อยโบ๊ทเนี่ยด่ามันบ้างนิดเนี่ยหันมาดิเนี่ยทำไมข้างล่างเนี่ยพี่โบ๊ทดูพี่นัทเด็กทำอะไรก็ไม่รู้แม่งวางไหมเกลื่อนไอ้ดูประตูวัดเราดิโอ้โหป้องประตูมึงเรียนสถาปนิกไหนมาไว้อะบอมตุ้ยอย่าฝนตกน้ำท่วมไม่ได้ต้องอยู่อย่างนี้ให้โบ๊ทถ้าน้ำท่วมใช่ไหมมันก็ลงมาตามรูได้มันไม่ลงมึงเรียนมาปะเนี่ยลงดิฝนตกมันลงพื้นเรียนมาแล้วพี่กูบอกเลยมึงไม่สามารถใช้กับไมค์ครับฝนตกลงเลยฝนตกมาลงเลยมึงฝนตกลงเลยพี่นัทดูไม้ท่อนนี้มันลงห้องมึงที่ไหนล่ะมันลงแค่พื้นพี่นัทดูไม้ท่อนนี้พี่นัท
ทฤษฎีชีวิตจริงไม้มันสามารถลอยได้ยี่หรอพี่เคยเห็นไหมน้ำแบบลาวาเพื่อนลาวาเดสก้าเป็นไรทำต้องถอนหายใจเหนื่อยอะฮะมาทำไมวันนี้เอาพี่น้ำมาเผาไงพี่ก็นั่งนึกตัวเองมาอยู่ตรงนี้ทำไมนี่มึงพูดแล้วนะนัทมึงจะแบบถ้าไม่กลับมาทำอะไรเหมือนเดิมกับเพื่อนกูบอกเลยนะเพื่อนลมเล่าเนี่ยจะไม่มีนะเพื่อนทำไมวะฮะไม่มีตังซื้อไงได้ข่าวว่าเด็กดูเยอะไม่ใช่พี่เออช่องนั้นเด็กดูเยอะนี่ไม่ถึงช่องถึงเล่าอ๋อจริงๆอ่ะเราบอกเราไม่มีคำหยาบไม่มีเยาวชนดูเยอะไม่มีคำหยาบแต่อภัยมุกนี่มาเต็มเลยนะพวกเราเนี่ยอันนี้ภาพศูนย์ไม่เป็นไรเด็กดูเยอะแต่เราก็บอกได้ว่าอันไหนมันไม่ดีเออนั้นรู้จักพังป่ะรู้จักพังป่ะเพื่อนเออเป็นไรวะพังภาพบ้าโอเคผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับผมเพื่อติดตามคลิปนี้คลิปใหม่พวกเรานะครับธุรกิจค้าเริ่มกันต่อไปนะครับผมเออปิดจริงคลิปธุรกิจค้าครับจะเริ่มกันต่อไปนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับกลับมาพวกเรา3คนอะไรเกี่ยวกับธุรกิจค้าครับผมอันนี้คือเป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงนะฮะก็แบบว่าอยากให้น้องๆแบบว่าเออเห็นไหมพี่บอกแล้วอ่ะพวกเราอ่ะใช่พวกเราเป็นประกันตัวนัดไปตั้ง9ล้านนะทุกคนกูเบื่ออีกอาจารย์นิสักคนนี้จริงเลยทำไมอ่ะบอกเสียงมึงตอแหลมากตอแหลตรงไหนอ่ะเซอร์เป็นมิวใหม่นิดหน่อยตั้งแต่ไปแหกโค้งมาเนี่ยสมองมันก็เปลี่ยนไปเข้าใจเป็นป้องเปลี่ยนแล้วป้องเข้าใจไหมกูเลยเดี๋ยวเมื่อกี้มึงจะปิดคลิปอยู่เลยไม่ใช่เหรอเออก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะคะเพื่อตามคลิปใหม่ทุกวันของพวกเรานะครับผมโอเคก็พาร์ทแรกจะเป็นการเริ่มต้นในตัวรถติดป้ายใช่แบบจริงๆเลยอันนี้คือพาร์ทศูนย์ก็เป็นแค่ทีเซอร์นะว่าเราได้กลับมารวมตัวกันแล้วก็จะมี3คนนี้เป็นจะมี3คนนี้เป็นคนหลักนะอย่าลืมไปกดติดตามช่องนัดอัพเดอะช็อคช่องบอสติฟแฟมิลี่แล้วดาร์คพีด้วยครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะอีดอกบ๊ายบายเนี่ยเซนเซอร์ทั้งคลิปแล้วกูขี้เกียจตัดมากเลยคลิปนี้รู้ไหมได้เลยกันจะแบบที่หน้าผมสวัสดีครับไปเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตรงนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาคลิปผมปล่อยและเจอกันนะครับบ๊ายบาย